กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงกราบคารวะกูรูทุกท่านเจริญธรรมพี่น้องหมู่มิตรดีทุกคนค่ะหนูชื่อนางสาวพวงเพ็ญทองเย็นอายุ33ปีอยู่ที่จังหวัดสงขลาค่ะแต่วันนี้ก็จะมาส่งการบ้านนะคะหนูให้ชื่อเรื่องว่าคุณค่าของความทุกข์ค่ะก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะจนถึงวันเนี้ยมันมีเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกที่แบบบีบคั้นแล้วกดดันแล้วก็เกิดความรู้สึกที่มันแบบทุกข์มากอะค่ะแล้วความรู้สึกทุกข์แบบเรามีความรู้สึกแบบมันทุกข์แบบโอ้ยมันอยากออกจากทุกข์เร็วๆมันอยากให้ทุกข์เนี้ยหายไปเร็วๆอะค่ะมันไม่อยากให้มันอยู่กับเรานานๆจนหนูได้ประโยชน์จากการที่หนูอะค่ะได้ไปถอดเทปแล้วก็ครูรู้ก็ให้มาถอดเทปเรื่องนึงแล้วก็ได้ฟังอาจารย์บรรยายนะคะก็ในเทปที่ถอดอะค่ะก็มีช่วงนึงที่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าอะค่ะที่พราหมณ์ก็ถามพระพุทธเจ้าว่ากับหนึ่งนานแค่ไหนชีวิตคนเราอะเกิดมามันมากมายขนาดไหนแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามันนับกลับไม่ถ้วนนับกับว่าคนเราเกิดมาร้อยกับพันกับหมื่นกับหรือแสนกับมันนับไม่ถ้วนเหมือนเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาค่ะหนูก็เลยมีความรู้สึกโอ้ใช่เนาะชีวิตมันมากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วชีวิตการที่เราเป็นพวงเพียนทองเย็นเนี่ยมันเล็กมากเลยนะมันน้อยมันสั้นมันแบบโอ้แล้วทำไมเราถึงหลงไปให้คุณค่าเขาขนาดนี้แล้วทำไมถึงให้ความสำคัญกับเขาขนาดนี้ทำไมล่ะการที่เรามาเป็นพวงเพียนทองเย็นอะมันจะทุกข์ไม่ได้เลยเหรอวงเพ็ญทองเย็นเนี่ยเขาจะแบบเจอทุกข์หนักๆไม่ได้เลยเหรอเรารักเขาขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบอ๋อใช่เนาะเราเกิดมาเยอะขนาดนี้แสดงว่าเราก็ต้องทำชั่วมาแบบหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เอามากองรวมกันมันคงล้นโลกอะค่ะหนูก็เลยรู้สึกอ๋อใช่มันสมควรแล้วแหละที่เราจะได้ทุกเนี้ยแล้วมันก็เป็นสมบัติของเราอะมันอยู่ที่ทำที่สุดแล้วที่เราต้องรับแล้วก็ต้องเรียนรู้อะค่ะแล้วก็มันมีให้หนูชวนให้หนูคิดอีกนะโอ้ยรู้อย่างเงี้ยจะไม่ปวารณาเป็นผู้ขอบคุณมันรู้สึกว่าตั้งแต่ปวารณาเป็นผู้ขอบคุณเนี่ยมันมีโจทย์ให้ทำเยอะมากมันมีสิ่งที่ต้องมาทดลองเยอะมากแล้วหนูก็เลยบอกเฮ้ยแกผิดแล้วแกหลงตามกิเลสแล้วแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราปวารณาเป็นผู้ขอบคุณแต่มันเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นวิบากที่เราทำมานั่นแหละเราถึงได้รับแล้วก็ถ้าตอนเนี้ยถ้าวิบากความทุกข์เนี้ยมันมาตอนที่เรายังไม่ได้รู้จักอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์สอนอะไรอ่ะแกตายแน่ๆเลยนะความทุกข์ปริมาณขนาดเนี้ยแกรับไหวหรอนี่คือโชคดีที่สุดแล้วโชคดีมากแล้วที่แบบแบบได้รู้ได้เรียนรู้ธรรมะของอาจารย์ในวันที่แบบเรามีธรรมะของอาจารย์นะคะเราถึงรู้สึกว่าเห็นคุณค่าประโยชน์ของสิ่งที่อาจารย์สอนนะคะมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูโชคดีมากเลยที่วันนี้หนูเข้าใจธรรมะที่อาจารย์สอนนะคะแล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตตัวเองได้อะได้เข้ามาอยู่ในหมู่กลุ่มนี้ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้อะค่ะแล้วหนูก็เลยเมื่อวานก็ได้ฟังครูนิดหน่อยอะค่ะตอบคุยกับท่านหนึ่งแล้วก็ป้าท่านหนึ่งแล้วครูนิดหน่อยก็บอกกับป้าท่านนั้นว่าเฮ้ยถ้าว่าปัญหามันแก้ง่ายทุกข์มันง่ายนะมันก็ไม่ใช่โจทย์ของเราสิหนูก็เลยรู้สึกว่าใช่ถ้ามันง่ายนะมันก็ไม่ใช่โจทย์ของหนูสิเพราะมันยากแบบนี้ไงมันถึงเป็นโจทย์ของเราอะค่ะก็หนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันโชคดีที่สุดแล้วค่ะที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะวันนี้ค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่หนูทุกครั้งที่มันมีปัญหาชีวิตหนูได้ดีมาเพราะความทุกข์นี่นะชีวิตหนูพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าหนูทุกที่หนูแบบมีพลังจะตั้งศีลสู้ทุกครั้งเพราะว่าหนูทุกไม่ได้เกิดจากช่วงที่หนูมีความสุขเลยอะทุกครั้งที่เราพัฒนาได้เพราะความทุกข์หนูจึงเห็นคุณค่าของความทุกข์ในครั้งนี้ค่ะสาธุค่ะเห็นทุกข์แล้วจะเห็นอะไรคะพวงเพ็ญ
เห็นทุกข์แล้วจึงเห็นธรรมค่ะคุณลูกโอ้นี่ก็สัตนี่ก็คำเป็นที่เป็นสัจจะความจริงนะคะเห็นทุกข์แล้วถึงจะเห็นธรรมตั้งตนบนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งนี่แหละแล้วจะเอาสบายเหรอคะจะเอาสบายแล้วกุศลธรรมจะเจริญไหมแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะถ้าเราเวลาจะชกคู่ต่อสู้เนี่ยถ้าเป็นมวยใช่ไหมเขาก็จะมีระดับเดียวกันด้วยนะเขาก็จะมาระดับเดียวกันถ้าเบาๆเนี่ยก็รุ่นเด็กๆใช่ไหมแต่ถ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ค่ะก็แสดงว่าอ๋อคู่ชกสมศักดิ์ศรีขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าฐานเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละถึงมีคู่ชกที่มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนที่เราชกผ่านมาแล้วอะค่ะส่วนที่ผ่านมาแล้วน่ะเขาก็ไม่ใช่มาเป็นคู่ต่อสู้เราแล้วเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้เราแล้วเราผ่านแล้วไงคะเราผ่านแล้วที่คำว่าผัสสะน่ะผัสสะก็คือสิ่งที่ทำให้เรามีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาคือทุกข์หรือสุขเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทุกข์หรือว่าสุขลวงนี่เกิดขึ้นนี่จึงจะมีคำว่าผัสสะเกิดขึ้นนะพอเราทวนย้อนไปก็คือมีเวทนาเพราะว่ามันมีผัสสะใช่ไหมมีผัสสะจึงเกิดเวทนานะคะแต่ทีนี้ถ้าเรื่องใดที่มันไม่ได้มาทำให้เกิดทุกข์กับเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผัสสะของเราแล้วเราก็จะผ่านมันไปไงมันผ่านไปมันไม่ได้สร้างทุกข์ให้เราดังนั้นอ่ะทุกโจทย์ที่ว่ามันเป็นผัสสะให้เรานั้นก็คือสิ่งที่จะทำให้เราเจริญขึ้นนะเราได้ล้างนะคะเพราะว่ากิเลสมันจะเกิดขึ้นมันจะแสดงให้เราเห็นเพราะว่ามีเวทนามันจากตัณหาใช่ไหมจากตัณหาแล้วก็มีอุปทานที่มันนอนเนื่องอยู่ตัณหากับอุปทานจริงๆมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอันนึงมันเคลื่อนไหวไงอีกอันนึงมันนิ่งอันนึงมันเคลื่อนเฉยๆทีนี้ตัวที่มันนิ่งอยู่น่ะถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มากระทบมาคุยให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่ฟุ้งออกมามันไม่เกิดที่มันจะไม่มามีแสดงเคลื่อนไหวออกมาให้เราเห็นไม่แสดงกระทบที่ทำให้เกิดทุกข์ให้เราเห็นดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีเลยนะพงเพนมันคือเรื่องดีที่ทำให้เราได้เห็นอุปทานที่มันนอนเนื่องหรือกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่มันแสดงตัวออกมานะคะทีนี้เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะสามารถเอาประโยชน์จากเขาได้เราจะขอบคุณเขาได้เลยระหว่างเวลาที่มีเวลาเท่ากันเวลาหนึ่งได้ล้างกิเลสกับอีกเวลาหนึ่งได้เสพสุขได้พอกิเลสนี่จะเอาเวลาไหนดีเอาเวลาล้างกิเลสเลือกไหมคุณลูกล้างกิเลสก็ต้องดีกว่าค่ะล้างกิเลสก็ต้องดีกว่านั่นแหละเหตุการณ์นั้นทำให้เราได้ล้างกิเลสชาตินี้มันยาวไหมชาตินี้น่ะชาตินี้เหมือนจะยาวแต่จริงๆแล้วมันสั้นมากเลยค่ะมันสั้นมากเลยแต่กิเลสมันตามเราไปนะถ้าเราไม่ได้ล้างแต่ทีนี้น่ะถ้าเรามีเหตุการณ์ให้เราได้ล้างกิเลสเนี่ยเราน่าจะยินดีได้เลยขอบคุณนะที่ไม่ได้ใช้เวลาเปล่านะแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เวลาไปพ่อกิเลสด้วยเพราะว่าถ้าสมใจมันก็พ่อกิเลสใช่ไหมแต่ตัวที่ไม่ได้หลังใจนี่แหละคือตัวที่ทำให้เราเห็นกิเลสแสดงว่ากุศลเรามีโจทย์ใหญ่มาก็แสดงว่ากุศลเรามีให้เราได้ใช้เยอะใช้หนักถ้าได้ใช้เยอะมันดีไหมล่ะคะเป็นหนี้เขาแล้วได้ใช้ก้อนใหญ่มันดีไหมใช่ค่ะได้มีโอกาสใช้หนี้ถือว่าหนูก็ได้กำไรค่ะค่ะคุณลูกได้กำไรเนาะอาชานี้เสียน้ำตามากี่กระป๋องแล้วเยอะเยอะมากเลยค่ะคุณลูกเอาประมาณลองประมาณดูว่ากี่ลิตรลองดูลองประมาณดูประมาณไม่ถูกประมาณไม่ถูกนะแต่ว่าชีวิตเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าน้ำตาสี่มหาสมุทรนะคะสี่มหาสมุทรมันเยอะขนาดไหนทีนี้น่ะน้ำตาไม่กี่กระป๋องเนี่ยนะคะอาจจะไม่ถึงลิตรหรือว่า2ลิตร3ลิตรเนี่ยมันยังน้อยอยู่เลยมันยังน้อยอยู่เลยนะคะกับสิ่งที่เราเคยทำมาน้อยแล้วเราก็ยังคือมันยังมีอีกยาวนานน่ะแต่ณตอนนี้เนี่ยเราขอบคุณเหตุการณ์ที่เราได้ชดใช้
ที่เราได้เห็นกิเลสที่เราได้ล้างกิเลสแล้วเราก็ได้ใช้เวลาที่มีอยู่นั้นคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าที่สุดเลยแล้วก็สิ่งที่เราพิจารณาเราทำได้ในเรื่องของการล้างกิเลสเนี่ยเราเอามาแบ่งปันกับโมก็จะได้เรียนรู้เป็นประโยชน์ด้วยส่งเรานั่นแหละเป็นตัวแทนไปเผชิญกับเหตุการณ์นี้นะคะเพราะว่าพวกเราอยู่กันหลายคนใช่ไหมอยู่กันหลายคนต่างคนต่างก็ไปเจอเหตุการณ์มาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังมาเรียนรู้มาเรียนรู้ร่วมกันเราก็จะทำให้เหตุที่มันเกิดขึ้นอ่ะเกิดประโยชน์กับตนเองของเราได้ใช้วิบากเราได้ชดใช้ด้วยค่ะเราได้เห็นกิเลสเราได้ล้างกิเลสเราได้ชดใช้ด้วยขณะเดียวกันเอามาแบ่งปันก็เป็นประโยชน์กับโมอีกนะคะทุกเรื่องเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกุศลได้ค่ะค่ะอนุโมทนากับพวงเพ็ญนะคะค่ะกราบเสียน้ำตานี่คุ้มค่ะมากเลยค่ะอ่อนเชิญค่ะโอ้ยอนุโมทนาด้วยค่ะน้องพวงเพ็ญค่ะพี่อ่อนเราเรียกว่าอะไรนะคะรางวัลของนักบำเพ็ญค่ะแล้วก็รางวัลแต่ละรางวัลนะคะก็เหมาะสมกับผู้นั้นๆนะคะสิ่งที่ท่านได้รับนี่ก็เป็นเหมาะสมกับท่านนั่นแหละทีนี้ไม่มีใครที่จะเหมาะสมกว่าพวงเพ็ญที่จะรับรางวัลนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นของพวงเพ็ญอนุโมทนาด้วยนะคะในบุญกุศลนี้ค่ะสาธุค่ะกราบพระคุณครูพี่ออนค่ะกราบขอบพระคุณครูทุกท่านเลยนะคะวันนี้หนูส่งการบ้านแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูได้ประโยชน์มากจากคำสอนของครูนะคะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาค่ะ